วัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นมาสิแม่เร็วภาษาญี่ปุ่นมาเทคหนึ่งนะเอาใหม่สวัสดีค่ะฮายโยโกไซมาตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ทาคายาม่านะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะพี่จอร์ดเดี๋ยวนี้เราจะไปพูดชื่อมาคิมาคิมาโมจิคามิโคจิคามิโคจิก็พี่จอร์ดไงคะพี่จอร์ดทำให้เราผิดไม่ต้องเลยเจ๊คิมาโมจิเนี่ยเมื่อวานแล้วก็ยังไม่หยุดคิมาโมจิจะมาทำเราพกอะไรมาบ้างคือจะมาเปิดกล่องเครื่องมาเปิดกล่องเครื่องสำอางที่เราพกมาประเทศญี่ปุ่นนะคะในทริปนี้ก็คือจะแต่งไปด้วยพูดไปด้วยใช่แต่ว่าไม่ได้ไงเพราะวันนี้เราต้องไปเที่ยวที่ไกลมากพี่จอร์ดก็อัดคลิปด้วยพี่อ้ําอัดคลิปต้องสลับกันอัดเพราะฉะนั้นเวลาจะไม่พอเราอาจจะเกิดความขยันขึ้นมากระทันหันชนกันนะคะเวลาที่เกียดก็คือชนกันก็เลยก็เลยรีบเลยโอเคไม่พูดมากแล้วเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเป็นสกินแคร์ที่พี่อ้ําพกมาในคลิปนี้นะคะอันแรกเลยอันนี้เป็นของอะไรทุกคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าไม่มียี่ห้อบอกเลยเห็นปะคืออันนี้เป็นของ Nivea ตัวใหม่นะคะอันเนี้ยคือเขาให้พี่อ้ําอ่ะขายแล้วพี่อ้ําวางขายแล้วก็เลยมาเล่าได้ตอนที่เขาให้มาคือเขาไม่ให้บอกเลยว่าเป็นของอะไรนะคะเขาก็ให้พี่อ้ําเนี่ยทดลองใช้ก่อนขายนะคะเป็นบล็อกเกอร์กลุ่มแรกๆที่ได้ทดลองใช้ Nivea ตัวนี้นะคะมันก็จะมี2สูตรนะคะในการแก้ปัญหาฝ้าแล้วก็ผิวกระจ่างใสตอนนี้คือหน้าขาวกว่าเดิมมา1สเต็ปแล้วนะคะทำให้ได้ใช้รองพื้นที่ขาวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยตัวนี้ดีมากนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นชิไซโดตัวนี้นะคะชื่อว่าอะไรวะอัลติมูนจะบอกว่าตัวนี้เลิศมากนะคะไปไหนก็คือต้องพกไปด้วยอันนี้เป็นขนาดพกพาอันเล็กลงมานะคะเมื่อก่อนเราจะใช้อันใหญ่กันเป็นจอดเนาะแล้วคือหน้าชุ่มชื่นแล้วก็ซึมไว้ไม่เหนอะหนะพี่อ้ําชอบเท็กเจอร์เนื้อตัวนี้มากเลยนะคะชอบมากๆเลยถ้าใครไม่เคยใช้แนะนำให้ไปใช้เลยมาญี่ปุ่นเนาะเราก็ต้องใช้แบบนี้นะจ๊ะที่บ้านขวดใหญ่เอามาไม่ได้ก็คืออันนี้ขวดเล็กก็พกพาง่ายสะดวกใช่แล้วก็อันต่อมานะคะที่พี่อ้ําเอามานะคะก็เป็นอันนี้เลยค่ะอุ๊ยข้ามไปข้ามมาไม่เป็นไรหรอกหยิบอันไหนสะดวกก็เอาอันนั้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับงานผมนะคะอันนี้พี่อ้ําจะเป็นเหมือนแบบเซรั่มอ่ะหยดไปที่ผมเพื่อป้องกันผมร่วงเนื่องจากพอเราอายุเยอะแล้วทานฮอร์โมนมามากๆเนี่ยเราก็แบ่งเพศมานานแล้วผมเราร่วงเยอะมากจนแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนคนแบบให้คีโมมามันเยอะมากเป็นของประเทศอังกฤษอ่ะมาจากลอนดอนเลยนะคะเนี่ย Made in Englandเลิศตัวนี้คือใช้ดีมากปลอดภัยมีขายที่ว่าสั่งออนไลน์นะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้ําจะใช้ดูพี่อ้ําใช้จริงนะจะบอกให้ใช้ตลอดเลยก็หยดๆลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็พี่ๆแต่จริงเราจะใช้หลังสระผมนะคะคือเวลาเรามาทริปเราก็จะต้องมีการสระผมเพราะเรามา7วันเนาะตัวนี้มันจะช่วยไม่ให้ผมร่วงนะคะเวลาใครที่มีปัญหาผมร่วงเยอะๆอะไรเงี้ยอยากใหมันรักษาสมดุลหนังศีรษะดีๆอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยเป็นแฮร์เซรั่มนะคะไปหาซื้อได้ว่าสั่งออนไลน์นะจ้ามาจากอังกฤษเลยจ้าตัวต่อมาเอสเต้ตัวดังตัวฮิตตัวนี้ที่หลายๆคนนิยมใช้กันคือมันดังมากคือมันมีขนาดพกพากันเราก็เลยเอามาด้วยถ้ามันอันใหญ่เราก็ไม่เอามาหรอกเพราะบางทีแบบอันตรายเนาะเราก็เอาอันเล็กๆมานะคะรอบนี้นะคะเพราะว่าแค่ลำพังเสื้อผ้าเราก็แล้วใช่อันนี้เราจะไม่พูดเยอะนะเราจะรีบๆคือเราไม่สามารถเอาเสื้อผ้าที่เป็นไซส์แบบไซส์เล็กมาใช้ได้ใช่แล้วอีกอันที่เอามานะคะก็เป็นโฟมล้างหน้าอันนี้นะคะของอีดิสฟีใบจาตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวใครที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้ใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้ได้จริงๆมันจะมีลายที่รักษาสิวด้วยก็คือลายตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือทาสิวได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไปโดน BA ป้ายมาที่สยามนะคะใบจาเออใบจาไม่ได้ยินชื่อเลยอ่ะแกไม่ได้เป็นสิวไงแกก็เลยไม่ได้ยินแต่ถ้าเป็นสิวทุกคนจะต้องรู้จักตัวนี้เพราะว่ามันรักษาสิวดีมากใช่ไหมน้ำมูกจะไหลอะอากาศหนาวมากนะคะแล้วก็ที่เราเอามาอีกนะคะเป็นตัวนี้เลยนี่ชิไซโดครีมกันแดดตัวนี้คือโลค่ามหานครมากๆเลยนะคะนครโตเกียวเพราะว่าเป็นของโตเกียวนะคะเป็นของญี่ปุ่นเออคือตัวนี้เนื้อดีมากเลยมันใช้น้ำนมแล้วมันซึมไวไม่เหนอะหนะสาวผิวมันใช้ได้แล้วก็กันแดดดีมากตัวนี้กันแดดประสิทธิภาพสูงมีพีเอบวก4บวกนะคะแล้วก็ SPF 50บวกด้วยตัวเนี้ยป้องกันทุกอย่างเลยใครที่อยากได้กันแดดดีๆแนะนำให้ใช้แล้วก็คลีนซิ่งที่เราเอามาในวันนี้ก็จะเป็น3สเต็ปนี้อันนี้เป็นเช็ดแบบง่ายๆพกพาเช็ดง่ายคือเช็ดสะดวกเช็ดมากพี่อ้ําเคยให้อันนั้นอ่ะใช่เอาใช้แบบแป๊บเดียวหมดใช้ให้พี่จอร์ดไปลองใช้คือใช้ดีเช็ดดีมากนะคะตัวนี้ไปซื้อได้นะคะของซอมเน่แล้วก็สำหรับตาอันนี้เราพกมาด้วยนะคะของคอสลูคือใช้ดีมากใกล้หมดแล้วเนี่ยรีใช้จนแบบเหลือนิดเดียวแล้วก็อันนี้นะคะคือพี่อ้ําชอบใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็เช็ดด้วยสำลีเอาเนี่ยเหมือนแบบเช็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อเช็คความสะอาดนะคะเพราะพี่อ้ําเป็นสิวอุดตันง่ายก็เลยจำเป็นจะต้องตรวจสอบใช้2รอบเลยเพื่อความแบบสะอาดหมดจดของผิวหน้าของเรานะจ๊ะโอเคแล้วเราก็มาดูงานคอนแทคเลนส์พี่อ้ําใช้อันนี้นะคะบอกหมดเลยอะไรที่ไม่จำเป็นก็บอกและนี้นะคะก็คือยาแก้แพ้นะคะเวลาเราคันตาคันทุ
ก็เนี่ยคือเราเป็นคนที่แพ้ง่ายเราก็เลยต้องเอามาด้วยนะคะพอพี่จอร์จก็มานะคะยาพืชแล้วก็อันนี้เป็นโปกินอว่าของพี่อ้ําเราขอพี่จอร์จะกินเป็นซูซี่นะคะก็บอกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มียาดมนะคะแก้วงเวียนมึนปวดหัวอะไรเงี้ยเราก็ามาด้วยอันนี้อลิซาเบธอาเดนนะคะที่เป็นครีมอรรถประโยชน์ครอบจักรวาล นะคะทาได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะทาจิ้มได้ป่าวได้มันถ้าพี่จอร์แบบว่ารู้สึกแบบหาอะไรเป็นเจลไม่ได้ก็เอาไปทาได้ไม่ไหวยุ่นหรอแต่อาจจะคุ้นๆนิดนึงนะคะโอเคเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราอยากจะแนะนำนะคะเวลาเราออกทริปเราไม่ควรจะลืมเอามานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะยาธาตุน้ำขาวตาลกระต่ายบินนะคะถ้าดูอยู่นะคะจะตัดคิดไปใช้ก็ปวดเอาตังค์โอนมาด้วยนะจ๊ะคือตัวแพงมากคือตัวนี้ดีมากมากมากเลยนะคะเพราะว่ามันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อพี่อั้มใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วคือมันดีมากเวลามาอย่างเงี้ยบางทีท้องเสียใช่ปะท้องเสียเขาบอกห้ามกินยาหยุดถ่ายให้กินพวกเนี้ยมันปรับสมดุลอะไรเงี้ยมันจะดีที่สุดนะคะนี่หมอแนะนำมาแล้วมันก็ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเงี้ยก็คือกินได้หมดโอเคเนาะอันนี้ขนาดพกพาเล็กๆก็ใช้มาด้วยนะคะแล้วก็ในงานผิวอุ้ยยังไม่จบอ่ะอันนี้พี่อั้มมาซื้อที่นี่เพราะพี่อั้มชอบงานผิวนะคะเป็นครีมทาตัวนะคะโอเคแล้วก็งานผิวนะคะพี่อั้มใช้เป็นรองพื้นตัวนี้นะคะของชิเซโดดีที่สุดในชีวิตตอนนี้นะคะชอบมากใช้เป็นประจำเลยวันนี้ก็ลงไปแล้วนะคะแล้วก็มีคุชชั่นมาด้วยอันนี้พกพามานะคะคือคุชชั่นเนี่ยชอบมากเหมือนกันแต่กลัวว่าเดี๋ยวมันหมดเพราะว่าใช้มาหลายครั้งแล้ว เราก็เลยต้องเอารองพื้นมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุชชั่นหมดเนี่ยเอามาใช้สลับกันเอามาใช้สลับกันเพราะว่าเรามาอยู่หลายวันไงคุชชั่นพี่อ้ําทาเยอะมันจะหมดไวนะเพราะว่าพี่อ้ําหน้าใหญ่ ขาดโบท็อกซ์นะคะเดี๋ยวก็จะต้องไปเติมแล้วเพราะตอนนี้แบบหน้าไม่ได้เลยคือตลับสวยมากในนี้คือใช้ดีเนาะพี่ชอบมาปะเอามาไหนดูแม่มาเมืองหนาวมันก็ต้องใช้อะไรที่เป็นแบบคุชชั่นใช้บีบีอะไรอย่างงี้ใช่มันจะได้แบบว่าช่วยบำรุงผิวเนื้อของพี่จอยเป็นขาวพี่อ้ํานิดนึงนะคะอันนี้มันพี่อ้ําใช้เข้มสุดแล้วของพี่จอยก็อาจจะขาวๆนิดนึงใช่มั้ยก็จะขาวขึ้นมาน่าจะเหนือแบบ30-50อ๋อแล้วพี่อ้ําก็เอาอันนี้มาด้วยนี่เวลามาอากาศหนาวปากจะแตกนะคะก็ต้องใส่อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นโรล่าเมอร์ซีคือพี่อ้ําอ่ะเป็นคนที่ชอบทารองพื้นหรือคุชชั่นเสร็จต้องเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นแล้วก็ทาตรงไหนที่มันแบบเป็นแบบริ้วรอยเยอะๆอะไรเงี้ยพี่อ้ําก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นทาทับลงไปเพื่อให้มันแบบว่าปกปิดดีขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมความมันดีขึ้นช่วงทีโซนก็จะใช้เป็นแป้งชูๆคิดตัวนี้คือดีมากมากที่สุดในโลกเลยเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ใช้มาประมาณ100ตลับแล้วคือเวอร์มากเลยเนาะแต่จริงๆก็คือใช้มาเยอะจริงๆหลายอันมากเลยนะคะคือรักมากที่สุดเลยอันนี้คือพาเลตตาที่พี่อ้ําประทับใจมากของต่างประเทศนะไม่ใช่ของไทยนะคะไปซื้อออนไลน์ได้ยี่ห้อนี้นะคะนี่ๆๆๆ Pro Fusion นี่เห็นมั้ยมันสะท้อนกับแสงแล้วพี่อ้ํามองยี่ห้อไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําคือรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้แล้วกันนะคะเป็นเทคนะคะเพราะว่าตอนนี้มันแบบแสงมันสะท้อนมานะคะอันนี้สั่งออนไลน์ได้เลยนะคะค่ะไม่มีวางจําหน่ายหน้าร้านคือคุ้มมากราคาประมาณ700กว่าบาทแต่ว่าสีเยอะมากแล้วมีแปลงให้ด้วยนะคะอันนี้มาจากประเทศ UK นะจ๊ะคือรสมากเลยนะคะราคาไม่แพงแล้วสีเยอะมากเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราไม่ต้องพกอะไรที่มันเยอะพกอะไรที่มันเบาแล้วก็พกมาอันเดียวคือจบแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเนลหวาสีชมพูก็ได้ใบไม้เปลี่ยนสีออทามทนเย็นสีชมพูสีส้มสีต่างๆมีทั้งชิมเมอร์มีทั้งแมตต์อันนี้คือเลิศมากเดี๋ยวพี่อัพก็แต่งตาให้ดูไปเลยนะคะเอาเป็นสีนี้ก่อนนี่สีนี้เลยสีส้มๆอันนี้นะคะคือสีชัดมากสีดีมากคือใช้แบบหลายครั้งแล้วอะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากรู้ว่าสีมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวพี่อัพต้องสวอทให้ดูแล้วล่ะสวอทแบบว่าเป็นภาพนิ่งเลยที่เพจละกันเพื่อใครแบบว่าพี่อ้ํามันดีมั้ยสีมันสวยมั้ยมันชัดมั้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปดูเองเพราะว่าถ้าเรามาทําให้ดูหมดเลยอ่ะก็คือหมดเวลาตัวนี้สวยมากไปซื้อได้เลยสีเยอะมากให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยสีเยอะมากมีสีครบมากอยากให้ทุกคนแบบมีพาเลทนี้เพราะว่าเดินทางไปไหนแล้วมันแบบครบจริงๆนะคะอ้ําแต่งตาเสร็จแล้วด้วยอายแชโดว์นะคะเดี๋ยวแอปจะมากรีดอายไลเนอร์ด้วยอันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์ของ Miss Teen X Even Boy สีชมพูอันนี้คือรสมากใช้ประจําเลยเพราะว่ามันใช้ดีมากนะคะเป็นแท่งสีชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะแค่หัวคู่กันมันแบบเล็กอะแล้วมันก็เขียนง่ายกดทนง่ายนะคะสีก็ดําสนิทแล้วก็ติดทนมากๆมากเลยนะคะเขียนแล้วแบบมันไม่ค่อยลบเลือนไม่เป็นแอนด้าระหว่างวันก็เลยชอบใช้มากๆนะคะ
ตอนนี้พี่อ้ํากรีดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าไอเลเนอร์ดีสอเขียนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องซื้อของแพงเลยจะบอกให้เดี๋ยวนี้คือของที่ราคาถูกแต่ดีอ่ะมีเยอะมากอย่างดีสอเขียนคิ้วเนี่ยพี่อ้ําก็ใช้นะคะเป็นของแคสที่ดออันนี้คือเลิศมากเลยราคาถูกมากตอนนั้นที่อีเวนต์บอยมันลดราคาที่เราไปซื้อกันมาจอน79 บาทแกจาก99 บาทกาวติดขนตาวันนี้พี่อ้ําใช้เป็นกาวติดขนตาของคอร์สลุคนะคะอันนี้อันเล็กมีเฉพาะขายที่ Eve Boy 99 บาทกับขนตาปลอมอันนี้นะคะคนมิงเมสซี่ชอยออนเบบี้นะจ๊ะรุ่น 3D เบอร์03นะคะอันนี้ติดแล้วปังมากเดี๋ยวติดให้ดูนะคะแต่ก็ขอเวลาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแค่ติดเนาะมาเมาให้จบทีเดียวไปก่อนแล้วก็มาสคาร่าเราใช้เป็นของ Maybelline ตัวนี้เพราะว่ามันติดทนที่สุดแล้วก็เดี๋ยวดัดขนตาก่อนดัดขนตาใช้เป็น True Uemura นะจ๊ะนี่ดัดไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราได้ปัดนะคะมาสคาร่า Maybelline ติดทนกันน้ำกันเหงื่อไม่แพนด้าชอบมากปัดเด้งไม่ตกเลยทั้งวันคอนซีลเลอร์ที่พี่อ้ําเอามาใช้เป็นของคอร์สลุคใช้ดีมากปกปิดดีมากร้อยแท้เป็นตั้งๆหน้าๆตัวเดียวเอาอยู่นะจ๊ะตัวนี้คือดีมากใช้มาร้อยอันแล้วนะคะใช้แล้วชอบมากแล้วก็ฟองน้ํานะคะเป็น Beauty Blender มาพร้อมที่ใส่แบบนี้นะคะกันฟองน้ําพังแล้วก็เอามาใส่แบบนี้แล้วก็มันจะมีรูๆแบบนี้มาให้ระบายอากาศได้ไม่อับชื้นนะคะก็พกมาด้วยนะคะลิปสติกที่ใช้ในวันนี้เป็นของ Benefit ตัวนี้นะคะเบอร์ D01 ค่ะแล้วปักแบบนี้นะคะชอบมากแล้วก็ไฮไลท์มี2อันอเมริกาทําเป็นป๊อปใช้จนแบบเนี้ยเห็นปะเกือบหมดแล้วอะใช้เยอะมากแล้วก็ Benefit อันนี้เพิ่งซื้อมาจาก Eve Boy อันเล็กน่ารักดีมีแปรงมาให้ด้วยค่ะพี่จอยบอกว่ามันเลิศมากสีเนี้ยก็เลยซื้อตามนางมาแล้วก็ปัดแบบนี้นะคะมันก็จะวาวแบบแพงๆนิดนึงนะคะสวยมากแล้วบัตรออที่เอามาใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีซุปเปอร์มัมกับอีฟแอนด์บอยเราเน้นของถูกและดีแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะ2 อันนี้สวยแล้วก็ติดทนมากของอีฟแอนด์บอยอันนี้นะคะจะเป็นสี CB06 นะคะสีประมาณนี้นะคะนี่สวยมากบุญบาเอามาเหมือนกันหรอ แต่ของพี่จอยเป็น CB02 อุ้ยเลิศว่ะของเขาไม่ดีจริงไม่เอามาจะบอกให้นี่พี่อ้ําปัดในวันนี้นะคะสีมันตุ่นอ่ะดูดิเนี่ยใช่มันเหมาะกับแบบเหมาะกับฤดูใบไม้ร่วงใช่แล้วก็อันนี้ซุปเปอร์มัมนะคะเป็นเบอร์โน09อันนี้ก็แนวใบไม้ร่วงเหมือนกันนะสีสวยมากพี่อ้ําว่าสีมันชัดดีอ่ะถ้าเราอยากได้สีแบบว่าปั๊วๆปังๆติดทนนะคะปัดตั้งแต่เช้ายันตีสามตีสี่แล้วไปเต้นที่ผับที่บาร์กลับมาหน้าก็ยังเด็กอยู่ก็แนะนำให้ใช้ของซุปเปอร์มัมได้เลยนะคะติดทนมากสีชัดมากอยากมัดผมที่ใช้เป็นประจำอันนี้นะคะที่บับเบิ้ลอันนี้นะคะจะเป็นแท่งเงินแบบนี้นะคะแล้วมันจะมีแท่งทองด้วยแท่งเงินแท่งทองนะครับนี่สีประมาณนี้นะคะจะแบบออกความวาวๆฉ่ำๆนิดนึงแท่งสีเงินแล้วก็แท่งสีทองก็จะแมทนิดนึงนะคะโอเคคือที่จอดไปก่อนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเกิดการสูญหายปนกันไม่รู้ของใครเป็นของใครเพราะว่าเอามาเหมือนกันนะคะมี2อันเออแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยต้องบอกไหมนาฬิกาแดเนียลเวลลิงตันคือชอบอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันสวยอ่ะก็เลยต้องเอามานะคะเออมันเวอร์ถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อได้นะคะตอนนั้นเขาส่งมาให้นะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้วยถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็ใส่ส่วนลดของพี่อ้ําเดี๋ยวก็จะได้ส่วนลดพิเศษตัวนี้คือราคามากเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ YouTube Channel ให้เรา2คนด้วยนะคะไปแล้วนะฝากติดตามคลิปทริปญี่ปุ่นด้วยนะก็จะออกมารัวๆเลยบ๊ายบาย